สิธรคือนิสิตปริญญาเอกจากคณะวิศวกรรมศาสตร์เธอเป็นอีกคนหนึ่งที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศและได้ติดต่อขอเข้าพักที่หอจำปาเพื่อสังเกตอาการตัวเองเขาก็มีกฎพื้นฐานแล้วค่ะว่าถ้าจะออกจากนอกห้องมาเข้าห้องน้ำหรืออาบน้ำก็สวมแมสทุกครั้งล้างมือห้ามแบบไปสุงสิงกับเพื่อนห้องข้างๆแล้วก็จริงๆก็คือห้ามคนออกนอกห้องเลยถ้าแบบไม่ได้มีกรณีฉุกเฉินอะไรห้ามคนเข้ามาเยี่ยมหรือห้ามสั่งของมาส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเขาก็มีทุกอย่างให้ในห้องอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้ววันนี้ก็ครบ14วันแล้วเธอจึงเตรียมตัวกลับบ้านโดยมีทีมแพทย์จากศูนย์บริการสุขภาพมาให้คำแนะนำรวมถึงแนวทางในการปฏิบัติตนเมื่อกลับไปที่บ้านด้วยถ้ากลับไปอยู่บ้านน้องก็ต้องใช้หลักการตรงนี้นะครับเว้นระยะห่างจากที่บ้าน2เมตรนะทานข้าวก็เว้นระยะก่อนแล้วกันนะครับการพูดคุยคือถ้าห่างกันจริงๆก็อาจจะไม่ต้องใส่หน้ากากเพราะอยู่ในบ้านส่วนตัวในบ้านมีหลายท่านไหมครับอยู่กับคุณแม่สองคนก็อันนี้ค่อนข้างปลอดภัยหน่อยนะครับแต่ว่าการที่ต้องออกไปหาอาหารจากภายนอกคือแปลว่าถ้าเราต้องเดินออกจากที่บ้านเพื่อไปข้างนอกก็ทุกครั้งที่ออกจากบ้านก็เป็นมีความเสี่ยงทุกครั้งก็ต้องระวังเต็มที่นะครับอีกช่วง14วันหลังจากนี้นะครับแปลว่าโอกาสที่สมมุติน้องเป็นผู้ที่มีโอกาสที่รับเชื้อมาตอนที่กลับมาจากต่างประเทศนะครับแต่ว่าไม่มีอาการใดๆเลยอยู่กักตัวมาแล้ว14วันถ้าจะให้มั่นใจว่าสมมุติเราเป็นคนที่มีเชื้อจริงๆแต่ไม่มีอาการนั่นหมายความว่าคนที่มีเชื้อแล้วมีอาการ14วันเขาก็ดีขึ้นพอกลับจากโรงพยาบาลเขาต้องไปอยู่ที่บ้านอีก14วันก็แปลว่าของน้องก็ใช้หลักการเดียวกันเลยก็คือกลับไปบ้านอีก14วัน